ึงคิดหรอว่าห้องแม่มึงอะแอร์เสียงจริงกูเองก็ไม่อยากเข้าฝันมึงบ่อยๆหรอกนะความฝันที่อยู่ระหว่างโลกคนเป็นและคนตายอะมันอาจจะทำให้มึงเป็นอันตรายพัดรู้นะว่าแอร์ห้องแม่ไม่ได้เสียแม่แค่กังวลเรื่องพัดอะไปดึงมันทำไมอะลูกมันป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้นะป้องกันสิ่งชั่วร้ายเหรอแม่ดิมกับแม่ก็เคยเจอมาแล้วปะกลัวอะไรอีกคุณครับคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมไม่เป็นไรแล้วล่ะคุณเป็นใครอ่ะแล้วผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาหายไปไหนแล้วอ่ะก่อนอื่นถ้าจะคุยกันตรงนี้มันดูจะไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่มาคุยกันในบ้านดีกว่ามาสิ
ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรหรอกยังไงมันก็ยังดีซะกว่ามึงจะเดินไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดหมายใช่ไหมล่ะมาสิเข้ามานะเดี๋ยวมาจากไหนผมไม่รู้อะทำไมผมจำอะไรไม่ได้เลยอะมึงมองที่นาฬิกาเรือนนั้นแล้วมึงบอกกูสิว่ามันบอกเวลาเท่าไหร่เที่ยงคืน46นาทีมีอะไรเหรอครับนาฬิกาเรือนนั้นไม่ได้บอกเวลาณปัจจุบันหากแต่มันบอกเวลาที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้ของมึงต่างหากอะไรนะครับเวลาที่เหลืออยู่บนโลกผมไม่เข้าใจอ่ะมึงอยู่ในเงื่อนไขแล้วมึงต้องตามหาตัวตนของตัวเองให้เจอแล้วสะสางเรื่องที่ติดค้างในใจบนโลกใบนี้เวลามึงเหลืออยู่46วัน46วันเคยได้ยินเรื่องร้อยวันไหมล่ะในชีวิตหลังความตาย51วันดวงวิญญาณจะเล่ร่อนไปในความมืดนี่แสดงว่ามึงเล่ร่อนหลงทางไปเกินกว่า3วันเต็มๆแล้วสินะหากมึงทำได้ในเวลาที่เหลืออยู่มึงจะได้ไปต่อพร้อมกับจิตที่ถูกปลดปล่อยแต่ถ้ามึงไม่สามารถมึงจะกลายเป็นเหมือนผู้หญิงคนนั้นที่มึงเจอเมื่อตะกี้แล้วผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นใครอ่ะครับแล้วเขาเป็นอะไรกันแน่มึงต้องระวังตัวเองจากไอ้พวกนั้นเพราะมันจะกลืนกินมึงให้เป็นเหมือนพวกมันกลืนกินผม
ผมต้องกลายเป็นแบบผู้หญิงคนนั้นเหรอครับผู้หญิงคนนั้นคือดวงวิญญาณที่ไม่สามารถสะสางเรื่องที่ติดค้างบนโลกนี้ได้ภายใน49วันเขาจึงต้องกลายเป็นดวงวิญญาณเร่ร่อนที่ทรมานและติดอยู่บนโลกใบนี้ทีนี้มึงคงเข้าใจแล้วนะใช่มึงตายแล้วไอ้พบ